5สัญญาณเตือนของการรักษารากฟันข้อ1 นะคะมีอาการปวดฟันไม่ว่าจะเป็นปวดตื้อๆปวดแปรงปวดจี๊ดปวดรำคาญปวดหน่วงๆปวดตุ๊บๆนะคะข้อ2คือมีอาการเสียวฟันมานานแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ดื่มน้ำเย็นจัดนะคะข้อ3คือเคี้ยวเจ็บกดเจ็บเคาะเจ็บที่ฟันซี่ใดซี่หนึ่งอย่างชัดเจนข้อ4คือมีฟันผุฟันแตกมีซอกไหนที่เศษอาหารติดบ่อยๆนะคะหรือว่าฟันมีสีคล้ำขึ้นนะคะส่วนข้อ5คือมีอาการบวมไม่ว่าจะเป็นบวมที่เหงือกบวมที่คางบวมที่แก้มบวมใต้ตาถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะแนะนำให้เข้ามาตรวจประเมินเพื่อทำการรักษารากฟันที่โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ